นายวิรไทสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าความร่วมมือภายใต้ไทยแลนด์บ็อกช i น c o m m u n i t y i n t u i t ท v e ทีที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชนและนำมาพัฒนาเป็นบริการที่จับต้องได้จริงในภาคการเงินและภาคธุรกิจปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมเพิ่มเติมเป็นจำนวน22รายและมีการจัดตั้งบริษัท BCI ประเทศไทยจำกัดที่จะให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องมาทำธุรกรรมด้านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อลดต้นทุนลดระยะเวลาแก้ปัญหา หากระบวนการยื่นขอและตรวจสอบหนังสือค้ำประกันที่แต่ละรายปกติจะใช้เวลานาน ด้านนายปรีดีดาฉายประธานสมาคมธนาคารไทยคาดว่าจะเริ่มออกหนังสือค้ำประกันฉบับแรกภายในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มการใช้งานหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนเป็นร้อยละ50ของหนังสือค้ำประกันทั้งประเทศภายใน3ปีจากปัจจุบันประเทศไทยมีการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบสถาบันการเงิน ไทยทางภาครัฐและเอกชนปีละ5 0 0แสนฉบับรวมมูลค่ากว่า1 3 5 0 0ล้าน3แล้านบาทซึ่งจะเชื่อว่าเชื่อได้ว่านะคะจะช่วยยกระดับการแข่งขันให้ธุรกิจและเศรษฐกิจไทยนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น